นที่เกิดมาในศาสนาพระพุทธานจะได้เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นหนึ่งทุกคนเหมือนต้นข้าวแล้วก็ต้นไม้ต้นเนี้ยมันออกเม็ดมาเม็ดเดียวเม็ดหนึ่งเท่าบาทเนี่ยแล้วก็มีทั้งข้าวทั้งหวานทั้งอะไรอยู่ในนั้นเสร็จเขาเรียกว่ามีในนั้นนิวทริชั่นโภชนาการอยู่ในนั้นเสร็จกินอิ่มอร่อยนอนหลับสบายลุกขึ้นมาอีกแล้วของมาอีกแล้วลูกนึงรวมขึ้นมาอีกแล้วไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีถึงพุทธการที่ท่านจะลงมาครับเราถึงอยากไปเกิดท่านศาสนาพระศรีอานมันไม่ทันก็ไม่ไปก็เราเอาสักชาตินี้ไม่ต้องไปแล้วเป็นรอยมาเรื่อยมีไล่กิเลสนักหมาเลยโอ้ยนี่เห็นไหมหรอธรรมดาอยู่ที่วัดไม่มีทางเราเหือจะออกแบบนี้อันนี้เหืออะไรเอ้ยโรคที่มันมาจากเมืองแคนาดาออกเปิดเกินเลยวันแรกนี่ต้องไล่ขี้ก่อนไล่ขี้โรคโอ้จังหวะจัดพอวันที่สองเดินสบายขี้โรคออกหมดแล้วแม่เป็นวันนี้เดินเท่านี้นะวันพรุ่งนี้เดินมากกว่านี้อีก3เท่าผู้ยอมนะเป็นลมเอาหรอกแล้วข้ามนี่มาได้ก็สบายแล้ววันนี้นั่งตรงนี้ให้สบายเดี๋ยวหลวงพ่อพาหอสาธุสาธุค่ะรัดเดียวมือรัดนิ้วเดียวถึงแล้วเขามีเนนน้อยองค์หนึ่งอายุได้7ขวบหยิบหยิบหน่อยได้ไหมครับเนนน้อยได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็เป็นเนนอุปถัมภ์ท่านพระอนุรุทธเนนน้อยที่เดียวอายุ7ขวบเนี่ยตัวเท่านี้หอดได้หอดได้เล่นสำเร็จพระอรหันต์ทีนี้ตัวประชาปวดท้องเล่นก็ไปถามตัวประชาตัวประชาปวดท้องประชาเอาอะไรกินถึงจะหายผู้เป็นชาวก็บอกว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะหายคือไปเอาน้ำที่สาอโนดาตกินอึกเดียวหายเลยบอกว่าอย่างนั้นเนนก็จะอาสาโอ้เนนตัวเล็กนิดเดียวอาสาจะไปเอาน้ำสาอโนดาตน้ำสาอโนดาตที่มันอยู่ป่าหิมพานต์สาทุกสามีเจ้าของทั้งนั้นแต่สาที่รักษาโรคได้มีนาคพญานาคเป็นเจ้าของพญานาคตัวเบลอเลยงูตัวเท่านี้เรายังวิ่งหนีอีกตัวโอ้โหคนมันคืนลึกเดียวคำเดียวเล่นไปเล่นห่อไปถึงนาคนะขอน้ำให้ผมไปเจอหน่อยเนรมันเล็กมันยังไม่ภาษาเลยมันขู่มันอยากจะขู่หน้าหน้าเอาน้ำให้หน่อยน้ำให้ไปท่าหน้าเขาไม่เคยมีใครขู่นี่มีแต่คนกลัวก็
หน่อยแน่เน้นตัวเลขเกี่ยวมาคู่เขาก็เลยแพ้ไอ้เบี้ยเลยแพ้เบี้ยไปเบี้ยตรงเนี้ยสั่งจะปิดเลยเขาบอกว่าเน้นถ้าแกอยากแรกแกมีปัญญาเอาก็มาเอาลองรู้เพราะว่าฤทธิ์พญานาคมันมีใครสู้ได้น้อยแน่เน้นตัวเล็กเท่านี้มันจะมาสู้บอกว่าจริงนะก็ถามว่าพญานาคให้หรือเปล่าให้เรามีพยานให้ก็เอาเน้นเขาว่าต้องไปหาพยานในนั้นมีเทวดาอยู่มีสองเหล่าบอกว่าเทวดาสองเหล่านี้เป็นพยานแน่นอนว่าพญานาคให้น้ำแล้วเทวดาก็ยิ้มเขายิ้มเขาคิดว่าเน้นจะมีปัญญาอะไรเราขอให้เป็นพยานหน่อยเรนก็เป็นพระอรหันต์นิริศเลยแปลงตัวใหญ่เท่ายักษ์แต่ถือทีเดียวต้องพันหน้าคนเลยเรนจับน้ำหอหนีทีนี้พยานหน้าเขาก็ห่อไล่ตามเจ้าน้ำคืนห่อไล่เรนไม่ทันไปทันเหมือนกันพญานาคเขาก็บอกพระอนุรุทธ์ว่าเลี้ยงขโมยน้ำพระอนุรุทธ์เขาก็รู้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีสินขาดไม่ขโมยของใครหรอกเลี้ยงเขาก็มีเหตุผลก็เลยเอาน้ำมาถวายอุปชาให้ดื่มทีเดียวหายจ้อยใครอยากเป็นพระอรหันต์ก็เอาไม่ต้องขึ้นเรือบินเด้ไม่จบนะยังไม่จบนะทีนี้พระนรุชเขาก็ชวนเนรไปวัดพระเชตตะวันวัดพระเชตตะวันที่พระพุทธเจ้าประทับก็มีพระหนุ่มเด่นน้อยกี่เจ้าเป็นพันเขาก็เห็นเด่นน้อยมาก็พานรุษนี่น่ารักตอนนี้มาก็ตบหัวพ่อโอ้ยเด่นน่ารักตอนนี้มาก็ตบหัวพ่อโอ้ยเด่นน่ารักมันทั้งหลายเป็นพันน่ะตบไปหลายทีเด่นอย่าทำเชยพระพุทธเจ้าเล็งเห็นเล็งญาณรู้โอ้ไม่ได้การแล้วพระเรานี่บุตรีเป็นตีหัวพระอรหันต์ทุกคนต้องบาปพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเรนเป็นพระอรหันต์ก็กลัวพระเรานั้นจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ประกาศวันนี้จะเอาน้ำสะอนุดาตล้างเท้าก่อนขึ้นศาลาพระอรหันต์พระองค์ไหนจะอาสาแนงยกมือปรับเลยผมครับว่าไงนะจะได้ไปสู้นาคอีกคราวผมพระพุทธเจ้าก็อนุมัติจากนี้เดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงที่ล้างพระบาทแล้วจะไปเอาน้ำที่สารโดยดาสังร้อยโยชน์จะเอามาให้ท่านแต่ว่าเลนหอด้วยฤทธิ์รัดยืมมือแป๊บนี่เขาเรียกว่าวินาทีเท่านั้นเองเลนถึงแล้วหน้าเห็นมาจะต้องไหนเอาหนักกลัวแล้วกลัวแล้วเนียนเลยจักน้ำอัศบายมาลาดพระบาทพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายไม่รู้อะไรไม่รู้หัวพระอรหันต์แล้วพระก็เลยต้องมาขอโทษเนียนก็บอกว่าไม่เอาโทษเลยหรอก
หัวผมมันก็คือหัวมันเป็นหญิงจบจบทีนี้จะพูดเล่าถึงเรื่องเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยมีเงินเป็นล้านแสนล้านนับไม่ถ้วนยังขี้เหนียวนะเศรษฐีเนี่ยกินเล็กกินให้มันเต็มที่ใช้ให้มันเต็มที่หมดชีวิตก็ไม่ได้เสี่ยวแต่ว่าขี้เหนียวไม่รู้ว่าขึ้นชื่อว่าเศรษฐีนี่กินเยอะน่าดูเดี๋ยวอยู่ในที่นี่เป็นเศรษฐีจะได้งานหลวงพ่อแล้วจะไปได้งานหลวงพ่อเลยจะเล่าให้ฟังว่าเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าคนที่ได้เงินมามากๆเนี่ยยังไงจะจำนวนหนึ่งมันก็ต้องเป็นของไม่บริสุทธิ์ 100% มันก็มี 30-20-30% ไปกินดอกเบี้ยเขาไปลิฟเขาไปเอาเปรียบเขามันก็เลยได้พอได้ไปแล้วน่ะแทนที่มันจะดีเงินเหล่านั้นมันก็เลยทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนขี้เหนียวยังมีเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินอ่ะเป็นแสนล้านร้อยล้านก็ว่ามากแล้วพันล้านก็ว่ามากแล้วหมื่นล้านก็ว่ามากแล้วแสนล้านก็ยังว่ายังไม่พอยังจะหายดีไม่ดีเอาไปจ้างใครทำลายกันสารพัดแล้วก็เลยไปเกิดเป็นแปลกขึ้นต้นว่ายังมีในพรานคนหนึ่งในพรานคนนั้นชื่อว่านายศิลสาเดินทางไปหาเนื้อหมายความว่าไปเอาไปฆ่าเนื้อมาขายขายเก้งบ้างฟางบ้างวันนั้นไปทั้งวันไม่ได้อีเก้งสักตัวก็เลยไปเจอพระพอเจอพระก็เข้าไปกราบพระท่านบอกว่าโยมจะไปไหนบอกว่าเป็นผมเป็นในพระมหาฆ่าสัตว์มานี่มารับศีลซะรับศีลนะปานารับแล้วอทินารับแล้วกามิรับแล้วมุสารับแล้วสุลารับแล้วยอมรับยังรับแล้วครับนับแต่นี้ต่อไปจะไปฆ่ามันเก่าไม่ได้แล้วพระพานเขาก็คอตกกับบ้านพอไปถึงบ้านภรรยาก็ถามว่าไหนอีแก้งบอกทำไม่ได้แล้วกูไปรับศีลกับพระก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์แล้วมึงต้องเอาศีลไปคืนถ้าไม่เอาคืนกูไม่ให้อยู่ด้วยแต่ในศีลสามไม่รู้ทำยังไงก็เอาศีลไปคืนพระพระท่านยังไม่ไปไหนยังนั่งอยู่ที่เก่าอ่ะโยมมาทำไมบอกว่าผมจะเอาศีลมาคืนครับใครให้เอามาบอกว่าภริยาให้เอามาครับแล้วไม่คืนไม่ได้เหรอไม่ได้ครับพระเขาก็บอกว่าอย่างนั้นฉันก็ยกเลิกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ศีลของฉันมันศีลของพระพุทธเจ้าแกต้องไปคืนกับพระพุทธเจ้าโน่นพานก็คอตกกลับบ้านเรื่องมันจบเพียงไม่รู้ยังยัง
ไปถึงบ้านพระยาก็ถามว่าเอาไปคืนหรือยังบอกว่าคืนไม่ได้เราสินของพระพุทธเจ้าอยู่นู่นสาวัตถีนู่นไปต้องเป็นหลายเดือนกว่าจะเดินไปถึงอยู่ที่ไหนมึงก็ต้องเอาไปคืนนายศิริสาก็เลยเดินก้มหน้าออกไปเดินไปเดินไปไปถึงก็ไปเจอเปรตเปรตนั่นมันเป็นงูเหลือมทีนี้ไอ้เปรตเนี่ยมันจะแปลงเป็นคนได้มันเห็นนายศิริสามามันก็ถามนี่คุณจะไปไหนอ่ะบอกว่าเจ้าศีลก็คือพุทธเจ้าเอาอย่างนี้ผมเนี่ยก็ซักมานี่หลายล้านปีแล้วยังไม่ได้ไปเกิดเลยไปถามพระพุทธเจ้าให้หน่อยว่าฉันทำกรรมอะไรไว้นายศิริสังว่าเดือนต่อไปก็ไปเจอเปรตสักขาเปรตสักขาก็มาถามศิริสังว่าคุณจะไปไหนจะไปคืนสินพระพุทธเจ้าดีแล้วไปคืนสินพระเจ้าก็ไปถามว่าฉันเนี่ยทำบาปอะไรไว้มาเป็นเปรตอยู่นี่เป็นล้านปีแล้วยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนต่อไปก็เดินต่อไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินนอนอยู่กับดินพระเจ้าแผ่นดินน่ะเป็นนอนอยู่บนปราสาทนอนไม่ได้เหมือนกันกับเข็มหรือหอกมันแทงตัวเจ็บเรียกว่านอนไม่ลงอ่ะแต่ว่ามันนอนดินนอนได้เพราะว่าทำกรรมไปเห็นนายศิริสามาก็ถามนายศิริสาว่าเธอจะไปไหนบอกว่าจะไปคืนสิงถามไปคืนแล้วไปถามพระพุทธเจ้าอีกทีว่าเราเนี่ยต้องมาทรมานเป็นพระเจ้าแผ่นดินเปล่าอยู่ในสมบัติไม่ได้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้ในศิริสารับปากแล้วก็เดินไปหลายเดือนเพราะว่าจะไปคืนศีลนั่นแหละคืนได้หรือไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยเล่าไม่เป็นไรเราวันนี้แหละฉันน้ำยาอุทัยแล้วมีแรงแล้วไม่รู้เครื่องขยายของใครดังไหมไม่รู้ดังเจ้าค่ะโอ้ได้อานิสงส์อ่ะชาติหน้าพออ้าปากพูดตอนนี้ก็ดังถึงกรุงเทพเลยทีนี้หน้าที่ของนายศิริสาก็เดินไปหลายเดือนจนกระทั่งไปถึงพระเชตวันพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่คันธกุฏิได้เข้าไปถวายบังคมพุทธเจ้าถามว่าแกมาทำไมบอกว่าสาวกของพระองค์ให้สิ่งเนี่ยคนบอกว่าให้คืนไปคืนใครก็ไม่ได้เป็นสินของพระองค์ขอพระองค์จงรับสินคืนเถอะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเฮ้ยตำรานสินห้ามันน้อยไปเอาอีกสามข้อเลยให้สินแปดเลยใครก็ไม่รู้เพราะว่าไม่กล้าขัดขืนพระพุทธเจ้ากลัวบาปก็เลยรับได้อีกสามข้อเป็นสินแปดวันพระหนึ่งก็ต้องไปรับศีลวันธรรมดาก็รับศีลห้า
ก็เดินทางกลับมาก็ไปพบกับเปรตงูเปรตงูเจอก็ถามว่านี่ท่านไปถามพระพุทธเจ้าให้หรือเปล่าถามแล้วว่าเจ้าชาติควรนักแก้โกงคอรัปชันภาษาเราปัจจุบันเขาเรียกว่าคอรัปชันหรือเรียกว่าโกงสารพัดโกงโกงได้เงินมาไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นแกจะต้องเสวยกรรมเพราะแกไม่ได้ทำบุญแต่ว่าฉันเนี่ยไปรับศีลแปดมาแล้วฉันได้บุญเยอะฉันจะแผ่กุศลให้แกทันใดนั้นนายศิรษาก็แผ่ส่วนกุศลกวดน้ำเอมินาควรจะเกิดเมนะก็เพื่อจะจะคุณสรรเจริญประกาศจะมัตตาวิตาพยาตกาโอเก่งนะอิตาพลันนะทันใดนั้นงูเหลือมก็กลายเป็นเทพเห็นบุญคุณนายศิรษาก็เลยยกสมบัติแต่ก่อนเนี่ยเงินน่ะมันเป็นแท่งแทงให้นายศิรษาหมดนายศิรษาก็รับเอาไปถึงตะขาบตะขาบก็ถามว่าฉันเป็นยังไงไปถามพระพุทธเจ้าให้ยุบเราทำไมฉันยังเป็นตะขาบอย่างนี้มาตลอดโอ้ยถามแล้วแต่ชาติก่อนแกไม่คิดดอกเบี้ยก็มหาโหดก็มาไปยืมคนร้อยหนึ่งก็เอา50ดอกเบี้ยทำให้คนเขาล่มจมอยู่เฉยๆไม่ดีจะทำให้เขาล่มจมอย่างนี้บาปเหมือนถ้าหากว่าฉันไม่มาโกรธแล้วก็แกก็คงเป็นตะขาบต่อไปแต่เอาเถอะบาปรู้สึกตัวซะมารับส่วนบุญซะเสียสาก็ตัวยิ่งนาบุญยากเมนะโอ้ใจจะคุณสลายใจรู้ภาษาใจมาทำใจเป็นยาสกัดยาบ้างชูโยจันทิมาใจคุณวันตานาราพิจารณามาราติสักการะเย่ไอ้ตัวเป็ดตะขาก็ค่อยกลายจากตีนเต็มหลุดกลายเป็นเทพเห็นบุญเห็นคุณราชวัสาก็เลยให้เงินทั้งหมดที่คุ้มครองอยู่เอาไปให้หมดซะศิรษาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีต่อแล้วก็ไม่หมดเท่านั้นก็มาถึงพระราชาพระราชาเห็นศิรษาก็ดีใจเรานี่เป็นทุกข์ทรมานมาจนกระทั่งแก่มากแบบนี้แล้วเหมือนกันยังทนทุกข์ทรมานนอนกับดินกินกับหญ้าจะกินข้าวก็เหมือนกับไฟเผาปากจะนอนอยู่บนดินก็เหมือนไฟร้อนแล้วก็ถามว่าศิรษาแกถามพระพุทธเจ้าให้หรือเปล่าว่าฉันไปทำบาปอะไรจะชาติก่อนฉันก็บอกว่าจะชาติก่อนแกก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละแกไปเจ้าหาตีบ้านเมืองไปเผาบ้านเผาเมืองเอาทำลายบ้านเมืองก็เผาหมดชนะที่นู่นก็เผาชนะที่นี่ก็เผาเพราะฉะนั้นแกไม่ต้องไปเกิดอื่นแล้วเป็นเป็ดต่อไปแล้วเจ้าดินเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นเป็ดหรอกเขาเป็นพระเจ้าเป็นดินแต่ว่ากรรมมันยังตามสนองอยู่ถ้าอย่างไรก็มาโมทนาซะศิรษาก็เลยว่าอิมีนาบุญญาคเมนาอุปเชยะคุณสลาชาริบุปการะจามาสาวิตาเชกาสกาพิยามะมังคุโยจันติมาราชาคุณอุณสานาราชิตาคุณมะมาราชินสัจจะโลกัปปะราชเทวตา
เดี๋ยวโซมิซาโอ้ยาวพระเจ้าแผ่นดินก็กลายเป็นคนปกติแล้วจีนก็เลยเชิญนายศิรษาไปที่วังพอถึงวังแล้วพระเจ้าแผ่นดินมีลูกสาวอยู่7คนยังไม่ได้แต่งงานทั้งนั้นเลยยกลูกสาว7คนให้นายศิรษาเป็นเจ้าแผ่นดินนายศิรษาก็ไม่รู้จะทำไงก็เอารถวัวมารับเป็นก็เป็นทีนี้พอเป็นแล้วก็คิดถึงเมียเก่าเขาก็ปลูกอธิษฐานมันเทศให้มันเทศเนี่ยมันเลื้อยไปที่เสาบ้านแล้วก็พันเสาบ้านไปไล่เมียเก่าเมียขโมยโหจับเธอตัดขาดอันหนึ่งออกมาสองตัดขาดสองก็ออกมาสี่ก็เลยช่วยอีโต้ได้กุดซับใหญ่เลยสับเสามันเทศสับเท่าไรมืองอสนั่นกูจะต้องตามไปถึงคนมันว่ามันเทศเนี่ยก็เลยตามมาถึงคนก็ตามมาหาถึงวังพอดีนายศิรษาก็เลยบอกให้สีทั้งเก่งบอกว่าพี่สาวเธอมาแล้วเอาเข้ามาเถอะพวกนี้ก็ลงไปต้อนรับเอามาถึงก็ให้อาบน้ำนุ่งผ้าขี้ขาดมานะใส่เสื้อผ้าอย่างดีโอ้ยไฟมันลุก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 มาเอาเขาเอาน้ำมาใส่เขาเอายาเย็นมาใส่โอ้ยร้อนใจร้อนใจที่ไม่เอาผ้าเก่ากูมากในที่สุดก็เลยเอาผ้าเก่ามาวิ่งกลับบ้านสบายไปนั่นแหละเวลาทำบุญแล้วก็ไม่โมทนาด้วยกันเป็นผัวเมียกันมันก็ต้องพูดโมทนาด้วยกันมันจึงจะได้ด้วยกันจบ